นี่แหละค่ะแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักก็คือเรื่องของสว250รายชื่อหลังจากที่หลายคนไปเปิดรายชื่อไปนั่งอ่านกันดูแล้วก็บอกว่าโอ้โหมีแต่คนใกล้ชิดสนิทสนมกันทั้งนั้นเลยรวมถึงเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะที่ใช้วงเงินไปถึง 1,300 ล้านบาทในการสรรหาสวเรื่องนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยอมรับว่างบประมาณที่ใช้ในการสรรหาสวใกล้เคียงกับ 1,300ล้านบาทค่ะเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนจำนวนมากจากหลายกลุ่มขณะที่การสรรหาของคสช.ใช้งบประมาณเพียงไม่กี่พันบาทเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคณะกรรมการสรรหาสว.ของคสช.เลือกชื่อตัวเองเข้ามาเป็นสว.นั้นเรื่องนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าคสช.สามารถเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.ของคสช.จำนวน15คนได้และคาดว่าเร็วนี้ก็จะเปิดเผยรายชื่อทั้ง15คนด้วยขณะนี้ได้ส่งสำเนารายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.ไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่บางคนส่งเรื่องร้องเรียนไปแล้วค่ะซึ่งสำหรับการพิจารณารายชื่อสว.นั้นได้ไล่เรียงกันไปตามลำดับพร้อมอภิปรายคุณสมบัติรายบุคคลแต่เมื่อถึงรายชื่อของกรรมการสรรหาคนใดหากไม่เดินออกจากห้องประชุมก็งดแสดงความเห็นซึ่งเป็นเรื่องที่ได้แจ้งเตือนกันเอาไว้ก่อนแล้วจึงยืนยันว่าได้ผ่านที่ผ่านมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมพิจารณารายชื่อของตัวเองแน่นอนค่ะเราตั้งใจกันอยู่แล้วแต่แรกว่าเมื่อการประกาศรายชื่อเสร็จสิ้นก็ต้องเปิดเผยส่วนที่ไปพูดกันบอกว่าใช้งบ 1,300 ล้านอะไรนั่นน่ะผมไม่แน่ใจว่าถึงไหมแต่ก็อาจจะใกล้ๆเคียงๆแต่นั่นเป็นการใช้กรณีของกกต.ซึ่งเขาต้องหาคนเป็นจำนวนพันจำนวนหมื่นมาต้องเช่าสถานที่ต้องเปิดต้องเลือกกันมาจากจังหวัดจนกระทั่งมาเป็นผู้แทนตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็เข้ามาเลือกกันเองทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกกต.ในส่วน194คนเนี่ยผมเข้าใจว่าใช้ไม่กี่พันบาทเท่านั้นเพราะว่ากรรมการก็ไม่ได้มีเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาไม่มีเบี้ยประชุมคสช.ที่มาพิจารณาเรื่องนี้นอกจากเงินเดือนคสช.ที่เขามีกันอยู่เองตามปกติก็ไม่มีเบี้ยประชุมอะไรค่าใช้จ่ายถ้าจะมีก็เป็นเรื่องพิมพ์เอกสารซึ่งก็คงไม่กี่พันบาทค่ะอาจารย์วิษณุก็ได้ชี้แจงกันแล้วนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องล่าสุดเลยคือพอไปตรวจสอบคุณสมบัติของสว.บางท่านบางรายเนี่ยขาดคุณสมบัตินะคะเพราะว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดมาด้วยเรื่องนี้อาจารย์วิษณุบอกว่ากรณีดังกล่าวนี้จะต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากขาดคุณสมบัติจริงก็ต้องลาออกแล้วเลื่อนลำดับอื่นขึ้นมาเป็นสว.แทนค่ะก็ไม่ทำงานก็ถ้าไม่ทราบนะฮะยังไม่สามารถจะตอบได้แล้วเดี๋ยวสิยังไม่สามารถจะตอบได้แต่ถ้าพบว่าขาดก็พ้นไปแล้วก็สำรองก็เลื่อนขึ้นมาเราให้เจ้าตัวเขาเป็นคนเซ็นรับรองคุณสมบัติทั้งหมดมาเองเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้เว้นแต่ถ้าเขากรอกอะไรมาแล้วเราเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ไปตรวจอีกทีหนึ่งถ้าเขากรอกมาอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีอันนั้นไม่มีเราไม่ได้ตรวจเหมือนกับเวลาตรวจรัฐมนตรีรัฐมนตรีเราลงไปตรวจเองทั้งหมดอันนี้มันเยอะมันตั้งหลายร้อยคนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เจ้าตัวรับรองมาเองทั้งหมดก็ลาออกแล้วก็เลื่อนขึ้นมาในขณะนี้ตอบว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีคนอื่นอีกที่มีลักษณะคล้ายๆตำนองนี้ซึ่งมันก็จะปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลาอย่างนี้แหละขอตรวจสอบดูอีกทีนึงครับว่าเขาเซ็นรับรองมาว่าอย่างไรรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง